เห็นไหมคะหูวิวสวยมากว้าวตั้งชิงช้าชมวิวชมหมอกยาฮูตอนนี้เรามาแล้วกันที่ชื่อคุณหมอหมอกมีสองเนาะไปไปดูกันที่มีอะไรบ้างป้าแวะสั่งกาแฟกินหน่อยโอ้ยตกใจตกใจหมามีอาหารมีเครื่องดื่มใช่ไหมคะมีเครื่องดื่มอะไรป่ะเครื่องดื่มมีตามเมนูนั่นเองอ๋อนี่ไงกาแฟแต่อาหารไม่รู้มีไหมตอนเช้านั่นอ่ะเอสเปรสโซ่ลาเต้โอ้โหลองหมดรู้นี่เขามีตรงนี้ให้ด้วยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้มีทุกที่เลยที่แบบระวังนะระวังอะไรหล่นลงไปกลัวปะถ้ามองเผินๆเหมือนจะล่วงมะเขือนี่ผมมะเขืออยู่ข้างล่างนี่น้องดูวิวนะคะน้องๆเห็นวิวไหมตอนนี้แวะทานกาแฟที่ร้านภูผาหมอกแวะดูวิวด้วยแต่ว่าหมอกไม่มีหมอกไปแล้วหมอกไปแล้วตอนนี้แดดมาแทนอันตรายห้ามนั่งโอ้ยไม่กล้านั่งหรอกนี่เขาห้ามนั่งนี่นะไอ้ตรงนี้ได้เชือกแข็งแรงดีไหมยังไงนี่มันจะลงไปมั่งนะมันลงมาแล้วนะเอ้ยมันแล้วน้องหน่อยกี่คนขาดไปแล้วเฮ้ยขาดโอ้โหดูดินั่งแบบนั่งแบบชิวๆอ่ะน้องๆเห็นไหมนั่งชิวๆน้องพบอย่ายื่นไปมากอย่าปรับคว้าไม่ทันนะไม่กล้านานกลัวความสูงกล้าอยู่นานบรรยากาศช่างชื้นว้าโอ้มีกระจกตอนแรกมองมาจากในรถก็มีแค่นี้ควรหรอดูดีเห็นวิวไหมน้องพ่อเห็นวิวไหมไหนหันมาดูเสร็จที่เอ๊ะทักทายเพื่อนหน่อยทักทายเพื่อนหน่อยดูทางนี้ดิเฮ้ยไก่มานั่งร้อยยกเล่นหน่อยมาค่ะนั่งเล่นได้แต่ยกไม่ได้นั่งได้เฮ้ยจิบยกได้เหมือนของพี่ม่อนไหมพี่ม่อนก็มีอันนึงมันหล่นชี้ใหญ่เลยมันหักอันหล่นไหมยกได้ลูกยกเองไปกินกาแฟกันก่อนนะเอาพวกไปกินขนมมีโจ๊กไหนลองดูสิกินขนมเอสร้อนกินขนมนี่ทางนู้นก็มีที่นั่งเดี๋ยวแดดส่องเลยย้อยแล้วเดี๋ยวลงเสื้อแล้วพวกอ่ะนี่ไก่เป็นไงแล้วไปขู่ไก่ทำไมล่ะโอ้นี่ดูวิวสิคะน้องๆดูดิกว้างไกลเลยนี่ถ้ามาเช้ากว่านี้นั่นได้เห็นหมอกแน่เลยหรือเปล่าช่วงนี้หน้าฝนนะต้องวันไหนที่ฝนตกถึงจะมีหมอกแต่ถ้าวันเมื่อไหร่เมื่อวานฝนไม่ตกเนี่ยวันนี้อาจจะไม่มีเนี่ยแต่วิวมันสวยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะโหวิวสวยมากเลยว้าวดูสิโอ้นนเห็นทิวเขาสลับคล้ายสวิตเซอร์แลนด์เลยนี่น้องพบจะมาเล่นชิงช้าเฮ้ย
มีชิงช้าหลายตัวนะน่ารีสอร์ทห้องพักนี่ดีมากเลยนะคะน้องๆเนี่ยได้ฟิลเลยเนี่ยดูดิเห็นบ้านไหมแม่ดูดิน่ะน่ารักเป็นกระต๊อบกระต๊อบอะน่าพักมากเลยน้องพบได้ชิงช้าว้าว้านั่งชิงช้าชมนั่งชิงช้าชมวิวชมหมอกฟินวันนี้หมอกหายไปแล้วหรืออาจจะเมื่อวานไม่มีเพราะฝนไม่ได้ตกอาจจะมีเพราะฝนมันตกมั้งช่วงนั้นอะช่วงไหนฝนตกก็น่าจะมีหมอกอยู่แต่หน้าหนาวน่าจะมีบ่อยมีทุกวันอันนี้หน้าฝนว้าวว้าวเดี๋ยวครับไหนอู้หมามันตามน้องพบมาดูดิไม่กัดแขกเขามาประจำมารับแขกจะกัดแต่ป้าคนเดียวแล้วกันนะอุ้ยเหรออุ้ยเอาไม่กัดหรอกโอ้เล่นจริงช้าเลยนี่อยากดูรีสอร์ทเขาจังเลยน่ารักดูเฉยๆน้องมีชิงช้าหลายตัวเลยน้องที่เนี่ยนี่มาเดินเล่นน้ำแบบชุ่มชื่นอ่ะโอ้แต่พื้นจะเปียกๆหน่อยเด้อนี่นู่นก็ชิงช้าน้องๆเห็นไหมนี่รีสอร์ทเขาล่มลื่นมากอ่ะบรรยากาศดีเนี่ยๆกระต๊อบน้อยๆเนี่ยน่ารักเนี่ยโอ้โหสร้างอย่างนี้ไว้ที่บ้านเราบ้างไหมอ่ะเนี่ยนะโอ้โหน่ารักมากแล้วก็เป็นพื้นไม้ไผ่เนาะกระโดดแรงบุกนี่นะคะบรรยากาศที่รีสอร์ทอะไรลูกไหนลูกอ๋อช้าน้องพ่อบอกช้าช้ามีช้าอีกอันนึงเป่าหน่อยฝุ่นน้ำมันพ่นน้ำลายน้ำเปล่าโอ้มีน้ำเปียกเปียกมันอยู่ในถังเลยล่ะดูแล้วอ่ะน้ำอยู่ในถังกลัวกระชอกไก่มันวิ่งมาหาน้องพ่อปะเนี่ยเออขึ้นเล่นได้กลับวิวดีน้องๆดูสิไหมจัดสวนไว้นะสวยงามนี่ต้นสนนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นตระกูลสนอ่ะอันนี้คือภูผาหมอกนะมีรีสอร์ทแล้วก็มีร้านอาหารด้วยเป็นคาเฟ่เล็กๆโอ้โหเดี๋ยวให้ดูวิวกันอีกทีนะตรงนี้วิวที่ภูผาหมอกค่ะเนี่ยน้องๆเห็นไหมเป็นวิวแบบสวยงามดูดิไปแล้วกินกาแฟแล้วไปอ๋อหัวม้าหัวนี่หัวของตัวนี้มันรูดเฮ้ไปเลยไปต่อไปดีกว่านี่เมื่อกี้ทางเข้านะคะเนี่ยเป็นป่าสวนยาง